เอาสวัสดีครับครูเป็นตีเอาไรเติ้ลโอ้ยครับผมเป็นไรครับนั่งน่าเครียดเชียวผมเห็นตั้งแต่หน้าห้องประครูแล้วครับไม่ใช่ตั้งแต่ห้องประครูตั้งแต่บ้านเมื่อคืนแล้วเอาเกิดอะไรขึ้นครับครูทะเลาะกับสามีครับไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นเลยคือครูอยากเลี้ยงปลาทูน่าแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หาวิธีการเลี้ยงรู้แล้วล่ะว่าเขาเลี้ยงยังไงตรงไหนอะไรยังไงเจริญพันธุ์แบบไหนครูรู้หมดแต่แพงมากแพงเหรอครับครูใช่แพงมากแล้วครูทุนน้อยอ่ะคงไม่ได้เลี้ยงแล้วแหละแพงไปอ่ะโอ้ยอย่าเพิ่งถอดใจครับครูเป็นสีแบบไม่แพงก็มีจริงเหรอจริงครับครูแบบไม่แพงก็มีแต่ว่าครูมีงบจำกัดนะผมเห็นมากับตาครับครูงบ300เอาอยู่จริงเหรอจริงครับครูมีอยู่พันหนึ่งเลยนะเนี่ยแสดงว่าพันหนึ่งก็คือเยอะแล้วนะเนี่ยใช่ครับครูเอาละนายเติ้ลนี่ครูจะเลี้ยงปลาทูน่าแล้วเหรอแล้วไม่ใช่อะไรคือผมรู้แหล่งด้วยครูนายเติ้ลสวรรค์มาโปรดครูแล้วนี่ครูไม่พึ่งพานายนิกกี้เลยนะถ้ามีนายเติ้ลมาคือครูลืมนายนิกกี้เลยนะครับครูแต่ว่าไอ้คันผมจะแบบเผยไตบอกแหล่งหรือว่าหามาให้เนี่ยมันก็จะเปล่าๆมันเธอหาปลาทูน่ามาให้ครูเลี้ยงได้ในราคาไม่เกิน300เกรด4วิชาครูเธอเอาไปเลยพูดใหม่ได้ไหมครับอัดเลยเหรอนายเติ้ลถ้าเธอหาปลาทูน่ามาให้ครูในงบไม่เกิน300วิชาครูเธอเอาเกรด4ไปเลยซูมเลยตรงเกรด4รอนะเนี่ยได้ครับได้ครับโอเคโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยมาเอาตังค์ครูนะได้ครับโอเคโอเคโอเคเอ้ยนายเติ้ลนี่รอบรู้อ่ะนายเติ้ลนี่เก่งนะเอาจริงมันจะมาแทนนายนิกกี้หรือมั้งเนี่ยความฉลาดสวัสดีครับครูเป็นสีนี่ครับมาแล้วครับปลาทูน่าตามที่ครูเป็นสีสั่งง่ายง่ายดีใจใช่ไหมครับดีใจบ้าอะไรเสียโอ้เจ็บคอเลยเนี่ยตะโกนเมื่อกี้เนี่ยนี่มันไม่ใช่ปลาทูน่านี่มันคือหน้าปลาทูอุ้ยเหม็นคาวมากปลาทูน่านี่คือปลาในน้ำทะเลไม่ใช่หน้าปลาทูแม่กองมันก็เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันเลยด้วยซ้ำแหละมันไม่ใช่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเลยแต่ผมออกตังค์ไปแล้ว300อันนี้สุดตรงกี่เข่งเนี่ยก็คือคัดมาเลยครับซื้อมา4-5เข่งแต่ว่าหักมาที่มันหน้าสวยๆครับเอาโลนี่มาจากไหนเกิดตลาดตลาดไทยครับอืมเอาไปให้แม่กับพ่อเธอเลี้ยงอืมโอเคครับแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ครูสัญญาครับผมเธอทวงคำมั่นสัญญาที่เธอถ่ายคลิปใช่ครับอันนี้เข้าใจผิดกันนิดหน่อยแต่ว่าด้วยแรงที่เด็กคนนึงมีมุมานะไปหยิบมาให้หามาให้ครูเอาไปเลยเกรด4โอเคเกรด4อย่างน้อยก็ได้ครู4เทอม4เทอมตกเทอมละเกรด1ครูตกโดนพ่อตกจริงเหรอครูจะให้เธอเหรอนายเติ้ลแล้วครูก็ไม่จ่ายเงินด้วย300อ่ะรีบเอาไปเลยเหม็นคาวมากสวัสดีครับครูหน้างอขนาดนั้นก็กล้าซื้อมาพรุ่งนี้มาโรงเรียนด้วยนะอย่าประชดครับปวดหัว